ดีค่ะเด็กๆเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้เด็กๆมารู้จักกับบุคคลที่ควรยกย่องเป็นพ่อแห่งชาติกันเด็กๆคิดว่าใครคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีพระนามย่อของพระองค์ก็คือพปรพก็คือพสำเภาจุดปปาจุดแล้วก็รอเรือจุดนะคะสัญลักษณ์วันพ่อก็คือดอกพุทธรักษาและเด็กๆจะเห็นวันนั้นประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองเพราะว่าพระองค์เกิดวันจันทร์วันจันทร์สีอะไรคะสีเหลืองนะคะแล้วในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้สมรสก็คือได้แต่งงานกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเด็กๆก็เคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นวันแม่นะคะได้แต่งงานกันเพราะแต่งงานมีบุตรและธิดาทั้งหมด4พระองค์ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะองค์แรกคือพระองค์แรกก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระองค์ที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ก็คือรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานี้นะคะต่อไปพระองค์ที่3สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ที่4สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีท่านได้มีบุตรและธิดาทั้งหมด4พระองค์นะคะต่อไปหน้าที่ของพ่อที่มีต่อลูกท่านได้ทรงสั่งสอนและอบรมเลี้ยงดูลูกให้ลูกรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดและสอนให้ลูกเป็นคนดีรู้จักอดออมรับผิดชอบและรู้จักการแบ่งปันและรู้จักกตัญญูต่อพ่อคุณของพ่อแม่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่ควรยกย่องแล้วใช่ไหมคะก็คือพ่อแห่งชาติก็คือในหลวงรัชกาลที่9และได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของท่านว่ามีใครบ้างแล้วและได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูกแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้หมดแล้วเด็กๆก็เตรียมไปหยิบแบบหัดเล่มนี้มาเลยค่ะเด็กๆได้มาแล้วนะคะเด็กๆ เปิดหน้า8เลยค่ะก่อนอื่นเรามาอ่านคำสั่งก่อนนะคะเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องเรารักในหลวงวันพ่อและวันชาติวันที่เท่าไหร่นะวันที่5ใช่ไหมหรือวันที่4ใช่เปล่าวันที่6เด็กๆได้กินครูเล่ามาเด็กๆว่าวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆบอกว่าวันที่5ก็วงกลมล้อมรอบวันที่5ใช่ไหมคะต่อไปเดือนอะไรคะเดือนกันยายนใช่ไหมไม่ใช่เดือนธันวาคมใช่ไหมคะเดือนสิงหาคมตะกี้ครูสุนีบอกเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนธันวาคมค่ะอันนี้เด็กๆก็งงเดือนธันวาคมสัญลักษณ์ของพระองค์คืออะไรคะสรใช่ไหมสกใช่ไหมไม่ใช่
พปรพสำเภาปปารเรือใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันไหนคะเด็กๆบอกว่าพสำเภาปปารเรือเอ๊ะแล้วก็สัญลักษณ์วันพ่อคือดอกอะไรนะดอกอะไรนะอันนี้ดอกพุทธรักษาอันนี้ดอกเข็มอันนี้ดอกบัวดอกอะไรคะดอกอะไรคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าดอกพุทธรักษาค่ะนะเด็กๆก็วงกลมเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้คุณครูหรือถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ